เมนูง่ายๆทำได้ที่บ้านวันนี้เอาวุ้นเส้นหมูกระทะไปทำเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะอยากซื้อวุ้นเส้นหมูกระทะลิงก์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์นะคะเรามาเริ่มทำน้ำซอสกันดีกว่าค่ะปรุงด้วยชูรสรสดีกะปริมาณเอานะคะต่อด้วยน้ำตาลค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสหอยนางรมค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะอันนี้แบบโลโซเดียมนะคะเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันงาค่ะแล้วก็เติมสีสันด้วยซีอิ๊วดำหวานค่ะใส่พริกไทยใบมีเม็ดพริกไทยก็ใส่ได้นะคะแล้วก็เติมน้ำเปล่าค่ะคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะพักไว้ก่อนวัตถุดิบที่เรามีนะคะวันนี้ก็จะมีกุ้งค่ะตัวขนาดไซส์ค่อนข้างใหญ่นะคะมีขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอม3เกลือค่ะแล้วก็ซอสค่ะตั้งกระทะค่ะใส่น้ำมันเอา3เกลือลงไปผัดนะคะให้หอมเอาขิงแล้วก็หมู3ชั้นที่เราเตรียมไว้ผัดลงไปเลยค่ะจี่พอให้หมู3ชั้นเกรียมนะคะพอเริ่มเกรียมแล้วใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเอาน้ำซอสที่เราเตรียมไว้เทลงบนวุ้นเส้นเลยค่ะเกลี่ยเขาให้เข้ากันนิดนึงนะคะแล้วก็เอาฝาหม้อมาปิดได้เลยค่ะอบไว้สักพักนะคะแล้วก็เอากุ้งมาอบด้วยเลยค่ะเอาวุ้นเส้นขึ้นมากบกุ้งหน่อยก็จะได้ประมาณนี้ค่ะรอให้กุ้งสุกนะคะน้ำซอสมันก็จะซึมเข้าทั้งกุ้งแล้วก็วุ้นเส้นเลยค่ะเสร็จแล้วตามด้วยขึ้นช่ายแล้วก็ต้นหอมคลุกให้ผักสุกนิดหน่อยก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆเอาสูตรนี้ไปทำได้เลยนะคะการันตีเลยค่ะว่าอร่อยวุ้นเส้นหมูกระทะเนี่ยมันนุ่มเหนียวหนึบเด้งฟันดีมากๆเลยค่ะส่วนตัวชอบนะคะเพื่อนๆอาจจะมีวุ้นเส้นยี่ห้ออื่นก็สามารถเอามาใช้ได้เหมือนกันนะคะทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะบอกเลยว่าฟินมากๆใครที่ยังนึกเมนูไม่ออกแนะนำเมนูนี้นะคะกุ้งอบวุ้นเส้นว่าแต่เพื่อนๆ เห็นคลิปนี้กันตอนกี่โมงเอ่ยเอาคำนี้ไปเลยค่ะยกให้ใครอยากได้สูตรน้ำจิ้มนะคะสามารถเลื่อนคลิปลงไปดูได้นะคะสูตรคล้ายๆกันเลยค่ะอร่อย